หัวใจปรารถนาหนัง16มม.ผลงานการสร้างและกำกับของคุณนำดีวิตะเรื่องนี้ปั้นพระเอกใหม่ครับเอกมรินทร์คนนี้แหละครับที่กำลังนั่งคู่กับคุณเพชรราชวราชวีมค่อนข้างจะเสียหายเยอะแล้วนะครับก็นำมาฉายให้ท่านชมนะครับหาดูยากนะครับเพราะว่าฟิล์มต้นฉบับหรือว่าฟิล์มเต็มๆเรื่องนั้นไม่มีเหลือแล้วนะครับผลงานของคุณนำดีวิตานี่หาดูยากนะครับที่คนอยากดูมากที่สุดก็คือ2507นะครับสิงห์ล่าสิงห์มิตรพบกับสมบัติก็หาฟิล์มไม่ได้นี่คุณนำดีวิตาก็ปั้นพระเอกใหม่นะครับหน้าตาละไม้คล้ายไปกับคุณสมบัติเมธนีตั้งชื่อว่าคุณเอกอมรินทร์หนังเรื่องนี้เข้าฉายที่โรงหนังควีนเมื่อวันที่21มกราคม2515นะครับแต่ว่าฟิล์มภาพยนตร์ที่เหลือให้ท่านชมอยู่นี้จะเหลือแค่คุณเอกอมรินทร์คุณเพชรราชวราชนี่ส่วนคุณสมบัติเมธนีนี่ไม่เหลืออยู่ในกากฟิล์มชุดนี้เลยนะครับเราได้มาประมาณ8นาทีเสร็จๆนะครับวันนี้ก็นำมาถ่ายให้ท่านชมนะครับสมัยนั้นเรายังไม่ได้ทำฝ่ายดิจิตอลนะครับยังไม่ใช่ฝ่าย HD นะครับระบบภาพก็อาจไม่คมชัดเท่าที่เคยใช้ในปัจจุบันนะครับแต่ก็เป็นวิดีโอรุ่นเก่านะครับเรานำให้ท่านชมเพื่อที่จะพื้นชีวิตหนัง16มม.ทุกเรื่องนะครับที่เราไปพบกากฟิล์มแล้วเราก็จะนำมาฉายในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับให้ท่านได้ชมนะครับถ้าเรื่องไหนได้มาสั้นๆนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะฉายโรงในลักษณะที่จะต้องแก้บทภาคหรือว่าภาคเสียงเราก็จะใช้วิธีฉายแบบนี้แหละครับก็ดูกันไปคุยกันไปนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าหนัง16มม.ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับมันหายากนะครับบางเรื่องที่ท่านอยากจะดูนะครับท่านก็คอมเมนต์สอบถามมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มีไหมแต่ว่าเวลาหาฟิล์มหนัง16มม.นี่เราเลือกไม่ได้หรอกครับได้ฟิล์มอะไรมาเราก็ต้องฉายนะครับอีกฉากหนึ่งนะครับจะเป็นฉากที่คุณวิไลวันวัฒนพานิชนะครับนางเอกเก่าอยู่ขวาอยู่ซ้ายนะครับคุณอรสาอิสรางกูลอยุธยาอยู่ขวามือนะครับนั่งคุยกันตรงนี้แหละครับถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาได้ฟิล์มมาเต็มเรื่องแล้วเจอฉากนั่งคุยกันอย่างนี้เนี่ยจะปวดหัวมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าจะให้เขาคุยอะไรกันแล้วให้ไปสิ้นสุดที่ไหนนะครับขอบเขตของภาพยนตร์นั้นจะอยู่ในเรื่องย่อนะครับหัวใจปรารถนานี่ไม่มีเรื่องย่อเหลืออยู่เลยนะครับมีใบปิดใบเดียวที่เหลือแล้วก็ใส่ไว้ตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มีฟิล์มหนังเศษฟิล์มอยู่ประมาณ8นาทีนี่แหละครับก็เลยเดาไม่ได้นะครับว่าวรสารนี่จะชื่ออะไรแล้วก็คุณวิเลวันวัฒนพานิชนี่จะชื่ออะไรแล้วก็ประเด็นที่นั่งคุยกันตรงนี้จะคุยถึงเรื่องอะไรกันนะครับก็เป็นฉากที่ถ้าลักษณะที่เหลือมาเยอะขนาดนี้นะครับจะเป็นการที่หนัง16มม.ภาคสดๆสมัยก่อนจำพวกที่เป็นหนังขายยาหรือว่าหนังแลกข้าวซึ่งเป็นคนฉายคนสุดท้ายนะครับบางทีเขาต้องการความรวดเร็วของภาพยนตร์นะครับคุยกันนานเขาภาคคนเดียวเขาจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้องทำเสียงผู้หญิงด้วยเสียงผู้ชายด้วยบางทีก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันคุยกันเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปฉายนี่อย่างหนังเรื่องนี้ปี2015นี่ถ้าไปฉายหนังแรกข้าวผมว่าฉายประมาณปี2520เศษอาจจะถึง24หรือ25นะครับมันตกรุ่นนานเกินไปนะครับฉะนั้นเขาจะต้องซอยหนังนะครับเพื่อที่จะเอาเวลาที่จะภาคเยอะๆนี่มาขายของด้วยมาขอข้าวด้วยมาคุยกับคนดูนะครับฉะนั้นฉากที่ท่านเห็นในกากฟิล์มหรือในเศษฟิล์มที่ได้มาแต่ละเรื่องนี่บางทีเราได้มาม้วนเดียวนะครับมันเป็นเศษฟิล์มปนกันหูอยู่ไม่รู้กี่เรื่องนะครับบางทีก็เป็น10เรื่องเลยนะครับบางทีหัวม้วนเป็นเรื่องนี้เราดูเราก็นึกว่าใช่นะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆบางทีสีของฟิล์มจะเปลี่ยนอย่างเรื่องนี้จริงๆนี่ถ้าไม่มีฉากต้นเรื่องที่คุณเอกอมรินทร์นั่งกอดกับคุณเพชรราชวราชเราก็จะไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้คือเรื่องหัวใจปรารถนาเพราะอะไรครับเพราะว่าฉากนั้นมันไปตรงกับใบปิดนะครับท่านลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับที่ผมนำใบปิดมาปิดไว้ที่หัวฟิล์มหนังนี่นะครับจะเป็นใบปิดที่เห็นคุณเอกอมรินทร์กับคุณเพชรราชวราชนะครับพอในฟิล์มมีฉากนั้นก็ฟันธงได้เลยนะครับว่านี่คือเรื่องหัวใจปรารถนาจากนั้นเราก็ต้องใช้วิธีดูว่าในเรื่องนี้มีคุณวิไลวันไหมแล้วมีคุณส
มมีคุณอรสาพรหมทัตอรสายสรังกูลไหมถ้ามีเราต้องมาเทียบชุดกันอีกนะครับว่าชุดที่ใส่นี้จะตรงกับนายใบปิดบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งบางทีก็ไม่มีภาพวาดเหล่านั้นอยู่ในใบปิดแต่เราสังเกตสีของฟิล์มหรือว่าลักษณะของฟิล์มนะครับว่าถ้าสีของฟิล์มไปในโทนเดียวกันหมดก็ต้องเป็นหนังเรื่องเดียวกันถ้าสีของฟิล์มโดดนะครับอย่างเช่นเกิดตรงนี้เป็นสีอีกสีหนึ่งก็แสดงว่าเป็นเรื่องอื่นที่เขาตัดบนมาไว้ฉายเป็นหนังเศษนะครับหนังเศษที่เขาตัดออกมานี่บางทีเขาเอาไว้ฉายเพื่อที่จะฉายเป็นหนังหัวม้วนหรือเป็นหนังตัวอย่างนะครับเพื่อเรียกคนมานะครับสมัยก่อนเวลาฉายหนัง16มม.นี่แบ็คกราวด์ที่เป็นแผ่นเสียงเพลงประกอบเพลงบรรเลงนี่จะใช้เพลงสากลซึ่งเป็นเพลงต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับเปิดกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็มือของคนพากย์หนังส่วนใหญ่จะพากย์กันคนเดียวมือหนึ่งถือไมโครโฟนจะจับไมโครโฟนมือหนึ่งก็จะรีไปที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับไม่เป็นเครื่องเล่นแบบปิกอัพนะครับส่วนใหญ่เป็นแผ่นเสียงกระเป๋าหิ้วนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับบางทีถ้าวอลลุ่มมันไม่ดีเขาก็จะใช้วิธีเอามือยกข้านแผ่นเสียงมันเลยนะครับเวลาจะพูดก็ยกแผ่นเสียงออกหรือเบาเสียงลงนะครับเช่นฉากนี้เวลาจะพูดก็จะบอกนำแสดงโดยวิไลวันวัฒนพาณิชย์แล้วก็เอาเข็มลงแฮนด์แบ็คกราวด์ก็จะตามมาสักพักหนึ่งก็จะพูดอรสาอิสรางกูลณอยุธยาอย่างเงี้ยก็จะบอกหัวใจปรารถนาจะฉายที่นี่เร็วๆนี้นะครับเวลาเราไปดูหนังสมัยก่อนเราเจอการโฆษณาว่าจะฉายที่นี่เร็วๆนี้เราก็ดีใจนะครับเพราะว่าคิดว่าสักวันเราจะได้ดูหนังนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมดูหนังมาไม่ว่าจะ16มม.ในยุคเก่าแบบนี้นะครับหรือว่า35มม.ในยุคหลังที่ดูบางครั้งดูได้แต่หนังตัวอย่างนะครับไม่เคยได้ดูหนังจริงสักทีเพราะว่าหนังมันมาไม่ถึงบ้านเรานะครับหนังมันมีเยอะนะครับปีหนึ่งๆหนังไทยสร้างออกมาฉายเยอะนะครับบางเรื่องก็ไปไม่ถึงในจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับท่านก็จะไม่ได้ดูนะครับและยิ่งสมัยแต่ก่อนการสื่อสารนะครับถ้าหนังไม่ไปฉายโรงหนังไม่ปิดโปรแกรมว่ารถหนังไม่แห่นะครับหรือว่าละครวิทยุไม่เอามาเล่นให้ดูเอามาเล่นให้ฟังก่อนเนี่ยเราก็อาจจะตกสำรวจหนังสำคัญไปเลยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้ทำไมเราเหมือนเคยไม่ได้ดูจริงๆมันไม่ได้ไปฉายบ้านท่านนะครับเพราะว่ากว่าเรื่องนี้จะไปถึงหนังที่ดังกว่าเรื่องนี้มันไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าคนฉายหนังกลางแปลงสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นหนังอาญาหนังล้อมผ้าเก็บสตางค์หรือว่าหนังแลกข้าวหนังไหนมีเกรดเรียกว่าเรียกคนดูได้นะครับชื่อหนังชื่อพระเอกนางเอกเรียกคนดูได้เยอะเขาก็จะฉายเรื่องนั้นนะครับมีฟิล์มค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นวิดีโอระบบเก่ามันก็เลยไม่คมนะครับฟิล์มตัวนี้ปัจจุบันก็น่าจะเสียหายไปแล้วนะครับให้ท่านสังเกตนะครับว่าที่ภาพมันสั่นๆนี่ก็คือรูหนังเตยมันจะเริ่มหดตัวนะครับพอผ่านกวักของเครื่องฉายหนังนี่เครื่องฉายหนังจะเอาไม่อยู่จะสั่นตึกๆๆๆนะครับวิธีแก้สมัยนี้ผมว่าเครื่องสแกนฟิล์มเขาน่าจะทำได้นะครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงบางคนบอกว่าฟิล์มมีรอยมีความบกพร่องทำไมไม่ไปสแกนฟิล์มแนะนำได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีตังค์ไปทำหรอกครับผมก็ฉายตามมีตามเกิดเอามาให้ท่านดูอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องของส่วนตัวที่ทำขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์สวัสดีครับ